้านายข่มขืนลูกจ้าง10ปีศาลไต้หวันสั่งจำคุก4เดือนอึ้งไหมผู้พิพากษาในไต้หวันสั่งจับชายสูงอายุคนหนึ่งหลังจากที่เขาข่มขืนและทำร้ายร่างกายลูกจ้างชาวเวียดนามมานานเกือบ10ปีนายเจิ้งวัย78ปีแยกกันอยู่กับภรรยาของเขาเพื่อไปอาศัยอยู่กับภรรยาน้อยแม้ว่านายเจิ้งและภรรยาจะไม่เคยหย่าร้างอย่างเป็นทางการแต่ทั้งสองไม่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันมานานเกือบ15ปีแล้วนายเจิ้งได้รับอนุญาตจากรัฐบาลในการว่าจ้างหญิงชาวเวียดนามมาทำหน้าที่เป็นพยาบาลที่บ้านเพราะเขาอายุมากแล้วหลังจากที่คนงานสาวมาถึงประเทศไต้หวันนายเจิ้งสั่งให้เธอไปทำงานที่ร้านเกี๊ยวของเขาซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายนายเจิ้งและภรรยาน้อยมักจะทำร้ายร่างกายและทารุณกรรมทางเพศลูกจ้างสาวของพวกเขาเสมอเหยื่อข้อร้ายเผยว่าทั้งคู่มักจะบังคับให้เธอมีส่วนร่วมในการมีเพศสัมพันธ์หมู่นอกจากนี้นายเจิ้งยังมักจะข่มขืนเธอในร้านเกี๊ยวหลังเลิกงานถึงแม้เธออยากจะลาออกแต่เธอก็ไม่สามารถที่จะทำได้เพราะนายเจิ้งได้ขโมยหนังสือเดินทางและเอกสารทั้งหมดของเธอไปซ่อนไว้ในที่สุดเมื่อเดือนที่ผ่านมาเธอก็ค้นพบหนังสือเดินทางของเธอจึงรีบไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจการดำเนินคดีในศาลส่งผลให้นายเจิ้งถูกตั้งข้อหาข่มขืน116กรณีภรรยาน้อยของเขาก็ถูกตั้งข้อหาด้วยนายเจิ้งอ้างในศาลว่าลูกจ้างชาวเวียดนามเป็นที่รักของเขาทั้งนี้พวกเขาได้แอบแต่งงานกันแบบลับๆเพียงแค่ลูกจ้างคนนี้รู้สึกอิจฉาริษยาที่เขารักภรรยาน้อยคนแรกมากกว่าผู้พิพากษาตัดสินว่านายเจิ้งมีความผิดจริงในข้อหาข่มขืนและตัดสินจำคุกเขา4เดือนส่วนภรรยาน้อยถูกตัดสินจำคุก3เดือน